มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคอมเมนต์กันสนั่นแสนวิสาพัฒน์โพสต์ข้อความจากใจฝากถึงแม่แบบนี้จากกรณีที่แม่แตงโมนางพนิดาศิรยุทธโยธินเรียกค่าเสียหายคนบนเรือเพิ่มอีก40ล้านบาทจนแซนเองเคยออกมาเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ว่าเฮ้อเหนื่อยข้อหาได้มาฟรีแต่ว่าอยู่ดีทำไมต้องจ่ายแม่ก็คือแม่และมีการยืนยันเรียกเพิ่มล่าสุด25กุมภาพันธ์2566ทางด้านแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์ได้เคลื่อนไหวโพสต์ Instagram ส่วนตัวระบุข้อความว่าคุณแม่สงสารพวกหนูที่พวงมาลัยเรือยังไม่ได้จับเป็นแค่ผู้โดยสารทำไมเรียกจากพวกหนูเยอะกว่าคนขับเรือล่ะคะ1ปีที่ผ่านมาได้คำว่าจำเลยเพราะว่ากระแสสังคมก็เกินพอแล้วกับเรื่องที่เกิดขึ้นความยุติธรรมมีไว้สำหรับทุกคนนะคะพร้อมทางระบุข้อความเพิ่มเติมว่าความจริงพูดไปไม่เชื่อก็ควรจะเชื่อพยานแล้วก็หลักฐานค่ะเป็นแค่ผู้โดยสารแต่ได้เป็นจำเลย#ความคิดเห็นเชิงลบใช้คำหยาบคายต่อไปนี่ไม่ทนแล้วนะคะงานนี้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนั่น IG เลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก tiny.com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ